สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวคาเมนไรเดอร์เซโรวันฮอปปิ้งแกงการูโปรไกส์คีนะครับซึ่งฮอปปิ้งแกงการูก็เป็นโปรไกส์คีที่ปรากฏขึ้นในตอนพิเศษเทเลบิคุงไฮเปอร์แบทเทิลดีวีดีคาเมนไรเดอร์เซโรวันซึ่งจะทำให้เขาสามารถใช้ร่างฟอร์มพิเศษได้นั่นคือคาเมนไรเดอร์เซโรวันฮอปปิ้งแกงการูนั่นเองและตัวฮอปปิ้งแกงการูโปรไกส์คีตัวนี้ครับก็ไม่ได้มีการวางขายแบบปกติทั่วไปแต่ว่ามาพร้อมกับหนังสือเทเลบิคุงประจำเดือน2ปี2020นะครับสำหรับส่วนตัวหนังสือผมก็ได้มีทำการพูดคุยกันไว้แล้วยังไงก็ลองไปรับชมกันดูได้นะครับแล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลยครับในส่วนของหน้ากล่องก็จะเป็นรูปของฮอปปิ้งแกงการูโปรไกส์คีแล้วก็ในส่วนของด้านบนแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเป็นวิธีการเล่นคร่าวๆของเจ้าตัวโปรไกส์คีตัวนี้แล้วก็ลิสต์ของเสียงต่างๆที่สามารถเล่นได้นะครับซึ่งเจ้าตัวโปรไกส์คีตัวนี้เองเนี่ยก็มีเสียงมากกว่าแคนดี้ทอยโปรไกส์คีย์อยู่2เสียงนะครับซึ่งก็จะเป็นเสียงในการเล่นกับตัวอาวุธต่างๆนั่นเองก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มาดูด้านในกันและนี่ก็คือฮอปปิ้งแกงการูโปรไกส์คีย์ในส่วนของสีก็จะมาในธีมสีเขียวซึ่งมีความคล้ายคลึงกับตัวไบติ้งชาร์กโปรไกส์คีย์นะครับในส่วนของด้านหน้าเขาจะเป็นรูปของจิงโจ้ด้านบนก็จะเขียนว่าฮอปปิ้งแกงการูอเบรตี้พ็อกเก็ตและเมื่อเราเปิดมาด้านในก็จะเป็นโครงสร้างของเจ้าตัวจิงโจ้ตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นสัญลักษณ์ของโปรไกส์คีย์ตัวนี้ในส่วนของด้านข้างซึ่งตัวปุ่มกดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะมันเป็นในรูปแบบของซาวโปรไกส์คีย์เฉยๆนั่นเองในส่วนด้านบนก็ด้านล่างครับในส่วนด้านหลังก็จะมี QR code นะครับแล้วเราก็ไปลองฟังเสียงต่างๆกันดู สำหรับเสียงแรกนะครับก็คือ Pocket นั่นเองถัดมานะครับก็คือ Kangaroo Ability ถัดมาก็เป็นโหมดสำหรับการเล่นกับตัว Zero One Driver ถัดมาก็เป็นเสียงที่เล่นกับตัว Zero One Driver นะครับอย่างแรกเลยก็คือ Force Dimension Spaceก็คือช่องว่างมิติที่4 Hopping Kangaroo Its pouch contains infinite possibility มันคือกระเป๋าหน้าท้องที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดนะครับฟังดูแล้วก็ออกไปในแนวทางของโดราเอมอนยังไงชอบกลนะครับถัดมาก็เป็นโหมดไว้สำหรับเล่นกับอาวุธต่างๆถัดมาก็เป็น Kangaroo Ability ก็จะเป็นคำว่า Hopping นะครับตรงนี้ก็เอาไว้เล่นกับอาวุธนั่นเองถัดมาก็เป็นโหมดสำหรับการเล่นกับตัว Shot Riser ถัดมาก็เป็นโหมดสำหรับการเตรียมพร้อมเล่นกับตัว Force Riser ก็จะวนกลับมาเป็นคำว่า Pocket นะครับแล้วเราก็ไปลองเล่นกับตัว Zero One Driver กันHopping Kangaroo!
และนี่ก็เป็นลูกเล่นทั้งหมดของตัว Hopping Kangaroo Progress Key ตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีลูกเล่นเพิ่มเติมมาจาก Sound Progress Key ปกติทั่วไปตรงที่ว่ามีเสียงสำหรับการใช้ทำไม้ตายบนอาวุธต่างๆมาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมเองก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยพวก Sound Progress Key นะครับก็น่าจะเพิ่มเอฟเฟคตรงนี้ขึ้นมาด้วยแต่ก็น่าเสียดายนะครับสำหรับเอฟเฟคทำไม้ตายที่เมื่อเราเอาไปเล่นบนเข็มขัดยางเซโรวันไดรเวอร์ช็อตไรเซอร์หรือฟอสไรเซอร์นะครับคือบนเซโรวันไดรเวอร์เนี่ยจะเล่นทำไม้ตายไม่ได้เลยช็อตไรเซอร์นะครับก็พอเล่นได้บ้างฟอสไรเซอร์ก็พอเล่นได้บ้างแต่ว่าเสียงต่างๆเองเนี่ยก็จะออกมาไม่ได้ซิงกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอเข้าใจนะครับบนอย่างช็อตไรเซอร์นะครับเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยมันก็ถูกบรรจุอยู่ในโปรไกส์คีย์นะครับแต่ผมว่าอย่างน้อยเองเนี่ยบนเซโรวันไดรเวอร์นะครับมันก็ไม่ได้ต้องการเสียงอะไรมากมายนะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนกับตอนที่เล่นบนอาวุธเกือบทุกอย่างเลยนะครับก็น่าจะให้เพิ่มกันมาสักนิดนึงนะครับแต่ก็คิดว่าคงจะกลัวเกินหน้าเกินตาโปรไกส์คีย์ในรูปแบบของ DX เกินไปนะครับสำหรับใครที่ชอบสารพัดร่างของคาเมเรเดอร์เซโรวันเจ้าตัวโปรไกส์คีย์ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เหมาะกับการสะสมนะครับยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ